มือปราบสัมภเวสีทีมงานเดินทางมายังบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดสระแก้วและได้พบกับคุณทองสุขผู้ประสบเหตุเธอได้เล่าเรื่องราวให้ทีมงานฟังช่วงที่เธอโดนทำของจนทำให้เธอตกอยู่ในสภาพยับแย่คุณทองสุขกล่าวทั้งน้ำตาถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเธอย้ำเสมอว่านี่คือเหตุการณ์อันเลวร้ายที่สุดในชีวิตของเธอก่อนที่ทีมงานจะเริ่มสัมภาษณ์คุณทองสุขก็มีอาการอาเจียนออกมาและมีท่าทางคล้ายถูกผีเข้าจนเธอไม่สามารถให้สัมภาษณ์ได้ทางทีมงานจึงต้องสัมภาษณ์คุณบุญมีแทนครับบ้านหลังเก่ามันก็ดีอยู่ครับบ้านหลังเก่านี่เพียงแต่เราไม่มีที่ทำกินเยอะเราก็เลยต้องร่อนเล่ออกมากระเด็นมาอยู่อย่างมาสักแก้วนี่มาตาพญานี่เหตุการณ์ตอนนั้นก็รู้สึกว่าจะส่งพระตลอดส่งพระปฏิบัติธรรมที่นี่พระก็จะพาเข้าไปในป่าดงดิบพอออกมาแล้วนี่มันแม่บ้านผมมันจะมีสิ่งผิดปกติเหมือนกับมีวิญญาณติดตามเดินตามหลังมาเขาเล่าเลยเขาบอกว่ามันมีเสียงคนมานอนหายใจโกนข้างๆหูเขาเลยเหมือนใจจะขาดดังคลึกคลากคลึกคลากบอกตั้งหลายครั้งหลายคราวแต่ผมก็เลยต้องพาไปหาหมอตรงหมอดูเหมือนกันแหละไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนแต่เขารู้สึกว่ามีคนมานอนหายใจใส่ใบหน้าเขาเลยคือที่เห็นว่าไปทุดงไปอย่างเงี้ยคือปกติเป็นคนชอบทำบุญกันใช่ไหมครับชอบทำบุญครับชอบตามพระปฏิบัติธรรมกันแล้วหลังจากที่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นปุ๊บหลังจากนั้นเป็นไงบ้างครับก็พาเขาไปรักษาแล้วก็ให้เขาส่งให้หมอส่งผีนั่นกลับคืนถิ่นไปก็เข้าหาพระที่วัดนั่นแหละครับหลังจากนั้นก็มาอยู่ที่สระแก้วซื้อนาซื้อไร่อยู่ที่นี่ทำที่นี่ยังไม่พอปลูกเสร็จอะไรเสร็จผมก็ต้องเอารถเอาอะไรขึ้นไปเพชรบูรณ์ไปเช่าไร่เขาเพชรบูรณ์อยู่6ปีอ่ะแต่ไปอยู่ที่นั่นน่ะมันทำไร่ 5-6 ปีนี่มีแต่อยู่บ้านล่างทั้งนั้นเลยอยู่บ้านล่างเขามันน่ากลัวมันมีเหมือนกับมีวิญญาณมีอะไรติดตามเขาอยู่ไปแรกๆอ่ะมันมีผู้หญิงมาติดพันเราที่นี่ก็เขาก็ไปด่าไปว่าครับคนที่เขารู้จักถึงแม้ว่าคุณทองสุขและสามีจะย้ายมาอยู่ที่จังหวัดสระแก้วแต่เธอก็ยังสัมผัสได้ถึงวิญญาณที่ตามติดเธอตลอดเวลาเขาก็ธรรมดาที่นี่ไปมาหน้าเขาขุ่นดำปียังไงเหมือนกับถูกผีเข้าผีสิงคือตอนช่วงนั้นคือเกิดการระหองระแหงกันหรือเปล่ามีครับมีระหองระแหงกันยิ่งนานวันคุณทองสุขก็มีสีหน้าที่หมองคล้ำคล้ายคนถูกผีสิงแถมยังเกิดความระหองระแหงกับคุณบุญมีและทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้งจากนั้นก็เขาก็ชวนเลิกทำไร่ผมก็ไม่เลิกทำสักทีเสียดายต้นมงต้นมันที่เรามีอยู่แล้วในบ้านเขาประชวนกันไปวัดเขาก็เลยไปหาพระเครื่องพระอะไรกันเด็ดในบ้านผมไม่เอาพระเครื่องไปเห็นนี่กุมารทองอยู่ในตู้กระจกเขาก็เลยไปบูชากับทายกเอามาถึงบ้านถึงที่พักทายกก็ต้องบอกว่าทำขันห้าต้อนรับเขาด้วยเพียงแต่เขาอยากจะได้มีของมีวิชาอะไรมาติดตัวเขานั่นนะก็ไปใช่คนทำขันห้าเลยไปใช่ยายพิการทำขันห้าให้ไม่รู้เขาโกรธเขาเครียดอะไรกันกลัวเขาจะยัดอะไรใส่มาของไม่ดีที่นี่เขาก็มีอาการแปลกๆหลังจากคุณทองสุขบูชากุมารได้มีคนแนะนำให้เธอไปทำขันห้าเพื่อต้อนรับกุมารเธอจึงให้ยายข้างบ้านช่วยทำขันให้เพราะรู้มาว่ายายคนนี้ทำขันเป็นตั้งแต่ทำขันมาคุณทองสุขก็เริ่มมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นแล้วถามเขาไหมว่ารับคนไหนอะไรยังไงตอนนั้นที่พี่แบบเห็นครั้งแรกเลยก็มีปากเถียงกันแบบไอ้ขันแบบนี้ไม่น่าจะทำให้ทำ
ขาทำรับให้นะไม่ผมก็บอกลูกก็ขัดเหมือนกันว่าไม่ให้รับนะหันห้าไม่ให้ทำรับคือไม่มีใครแบบยอมรับไอ้สิ่งนี้ใช่ไหมแล้วเป็นไงบ้างอะเขามีปฏิกิริยาไงบ้างพอไปพูดอย่างเงี้ยทำมาแล้วเนี่ยมันอาการเขาไม่ดีมีผีมีอะไรมาอยู่กับตัวเขาจริงๆเลยนะที่แรกๆก็ตัวสั่นตัวสั่นๆคลื่นท้องมวนมวนคือมันมวนท้องมวนท้องอาการที่เกิดขึ้นกับตัวคุณทองสุกมันสร้างความหนักใจให้กับคุณบุญมีเป็นอย่างมากจนเขาต้องพาคุณทองสุกไปรักษาตามที่ต่างๆบ้านตอนเขารับขันมาแล้วนั่นแหละเขาเลยอยากอาบน้ำมนต์ตัวเขาผิดปกติเขาไปหาพระอาบน้ำมนต์แต่ผมไม่รู้เป็นพระวัดไหนอาบมาแล้วมันก็แค่นั้นแหละมันก็ไม่ดีอะไรขึ้นหรอกที่นี่ก็อยู่มารู้จากคนในตลาดแนะนำว่าอาการอย่างนี้เราต้องไปหาหลวงปู่ด้วงผมก็พาเขาไปสำนักปู่ด้วงนี่ก็สอนแต่ธรรมะจริงๆหลวงปู่ด้วงก็ให้แต่คำหมากมารักษามียันมีอะไรมีผ้ายันมีอะไรที่มาใส่อยู่ในหมอนผมหนุนหัวอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับมีผีวิญญาณมาเดินอ้อมมุ้งที่เรานอนอยู่ในบ้านล่างแล้วแม่บ้านเขาสะกิดว่ามันมีเหมือนมีคนมาเดินอ้อมมุ้งเราแต่ตื่นขึ้นมาก็ไม่มีอะไรผมก็ตะคว้าไฟฉายส่องหาไม่เห็นมีอะไรถึงมันจะเป็นอย่างนี้แหละหลวงปู่ทำนำมาใส่ไหมาแล้วก็ให้มันนอนทั้งผัวทั้งเมียนี่คือผ้ายันที่คุณทองสุขได้รับมาจากพระรูปหนึ่งเพื่อนำมาใช้ป้องกันผีเธอได้เล่าให้คุณบุญมีฟังว่ามักมีคนเดินรอบมุ้งอยู่ตลอดเวลาแต่พอคุณบุญมีเปิดมุ้งออกมาดูกลับไม่พบอะไรเลยรู้ว่าอาการไม่ดีผมก็เลยให้อาจารย์ที่บ้านมาเก้าองค์มาสวดเอากุมารทองออกแล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกุมารทองออกนี่ก็พระก็เอาไปแล้วแต่ว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมเขาอยู่ตลอดเวลาเลยน่ะไอ้ตัวพญาพี่ดีขึ้นบ้างไหมตอนนั้นก็ดีแวบเดียวดีแวบเดียวประมาณสักไม่ถึงอาทิตย์ก็เหมือนเดิมแต่มันมีแต่ตัวที่เขามากระซิบบอกเหมือนกับว่ามีผีอะไรอยู่ข้างตัวเขานี่น่ะคือเขาเล่าให้ฟังว่าไงกระซิบบอกไงบอกว่าเขาเป็นคนยายเก๋ยายเก๋ๆก็ไม่รู้เขายัดใส่มาก็ไอ้ขันห้าอะไรเนี่ยอันนั้นคือพี่รู้เลยครับว่าเขายัดอะไรไว้ในขันห้าเนี่ยผมไม่รู้หรอกแต่ว่าตัวเขารู้ดีเลยก่อนจะเอาขันไปทิ้งนี่พาเขาไปรักษาที่พระอาจารย์ไปครั้งแรกนี่เขาก็มีเสียงกรีดร้องน่ากลัวเหมือนยายเก๋ๆเลยเสียงแก่ยังไงยังงั้นเลยคือกรีดร้องแล้วมีเสียงแก่แล้วท่าทางเขาดิ้นไหมท่าทางเขาสั่นแล้วงกระเงินเลยคือมันดูแล้วมันน่ากลัวนั่นแหละมันน่ากลัวเกินผมก็ไม่เคยเห็นพาเมียผมไปตรงไหนแม่บ้านคนนี้ไปเข้าพิธีสวดพานยักษ์ตรงไหนก็ไม่เห็นมีกรีดร้องอะไรแต่มันมาเป็นในช่วงพักหลังๆที่รับขันห้าเขานี่แหละก็เลยคิดว่ามันน่าจะเกิดจากสิ่งนี้ใช่ไหมครับครับน่าจะเกิดจากตัวนี้แน่นอนเลยแล้วทำไงต่อไปครับคุณไปหาพระแล้วก็เขามีแม่หมออยู่ที่นั่นแม่หมอผู้หญิงกับพระเขารักษาคู่กันอยู่แม่หมอก็ตามมารักษาที่นี่เอาขันห้าขันอะไรนี่ไปทิ้งผมนี่แหละเป็นคนบรรทุกเอาไปทิ้งแล้วไอ้ตอนที่ขันนะครับพี่รู้วิธีทิ้งครับว่ายังไงถึงเอาไปทิ้งเองแม่หมอไปด้วยครับแม่หมอเขาไปด้วยไปด้วยกัน3คนผมคนขับรถไปแฟนผมด้วยเขาก็พูดไปดีๆจ้อยๆจ้อยๆแม่หมอเขาก็คนถือไปก็ไปทิ้งในป่ากับเสื้อผ้าเขาชุดหนึ่งครับทีแรกมันก็คิดว่าจะน่าจะหายแต่สักพักหนึ่งกลับมาก็มีอาการเหมือนเดิมอีกตอนนี้ตกชื่อครับนี่เกิดขึ้นในตอนไหนตอนที่พาแม่บ้านไปวันแรกแหละครับตอนนั้นคือพาไปพร้อมอะไรพาไปวัดที่สองวัดที่สองที่วันแรกเลยพาลูกไป2คนที่นี่ไปเล่าอาการเขาอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ให้ลูกผมจดชื่อภายในครอบครัวทั้งหมดเลยแล้วเป็นไงครับพอเราจะจดจดชื่อไปแล้วเขาก็จะให้ทำกล้วยอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมสังเกตดูเขาไม่เห็นทำใหม่ให้ไปทำกล้วยมา14คนเห็นเขา
หลอกทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เขาก็เอาไปโยนเข้าป่าเฉยคุณบุญมีหาทางรักษาคุณทองสุขโดยการพาไปที่วัดแห่งหนึ่งหลังจากนั้นอาการของเธอก็ดีขึ้นเหตุการณ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปช่วงหน้าห้ามพลาดพิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดพร้อมระบุชื่อตอนที่ได้รับชมจากรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์มาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีข้อคิดที่โดนใจทีมงานจะได้รับของที่ระลึกสัปดาห์ละ2รางวัลติดตามการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ทุกวันจันทร์ทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีมือปราบสัมภเวสี